คคราวนี้ตะกี้อ่านไฟล์ละจริงๆมันก็จะมีการอ่านไฟล์ด้วย data input stream อะไรพวกนี้อีกอันนี้ลองไปอ่านเพิ่มเติมเองอันนั้นก็ไม่ยากนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการเขียนไฟล์นะคะการเขียนไฟล์เนี่ยปกติเวลาเขียนไฟล์เนี่ยมันก็จะเขียนได้2แบบคือเขียนทับไฟล์เดิมไปเลยไฟล์มีอยู่แหละแต่ว่าคุณเขียนทับของเดิมไปเลยหรือถ้าคุณอยากจะมีไฟล์อยู่แต่คุณไม่อยากเขียนทับเขียนต่อท้ายก็ทำได้นะคะมันแตกต่างกันแค่แฟลกบูลีนตอนที่คุณ new object เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคนนี้เวลาที่เราเขียนไฟล์อะค่ะคือไม่ว่าเขียนทับหรือเขียนต่อท้ายนะทั้งคู่เลยเวลาเขียนเนี่ยเราจะเขียนโดยใช้คลาสได้หลากหลายเลยจริงๆไม่ใช่มีแค่3ออปชันนะมีเป็น100ออปชันเลยค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกคลาสไหนอันนี้คือที่อาจารย์หยิบยกมาให้ดูแค่3แบบเท่านั้นแต่ว่ามันมีได้หลากหลายรูปแบบเหมือนที่เพื่อนบอกเฮ้ยเราจะสร้างคลาสชื่อ CSV Writer ก็ได้เหมือนกันนะคะทำได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้มาดูคลาสที่จะว่าเขามีให้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดใช้แต่ละอันเป็นยังไงอ่ะคราวนี้ถ้าเราใช้ Print Writer นะอันนี้มาดูโค้ดนิดนึงก็คืออันนี้สมมติว่าอาจจะเกิดเนื่องจากอาจารย์ไม่รู้จะเอาข้อมูลอันไหนมาเขียนใส่ไฟล์ไงตอนนี้อาจารย์ก็เลยให้อ่านข้อมูลจาก input อ่านเสร็จปุ๊บก็เขียนใส่ไฟล์เลยนะคะคนในการใช้งานก็คือเวลาอ่านจาก Reader อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะอันนี้อ่านโดยใช้ system.inนะคะแล้วก็ buffer reader เวลาเขียนถ้าจะเขียนใส่ไฟล์ก็ใช้เป็นไฟล์ writer ไฟล์ writer แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ข้างหลังเนี่ยจะไม่มีไฟล์นั้นอยู่หรือมีแล้วก็ได้ถ้ามันไม่มีอยู่มันจะสร้างไฟล์ใหม่ให้เราแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วมันจะเขียนทับไปเลยนะคะมันจะเขียนทับไปเลยนะคะคราวนี้พอคุณใช้จริงๆใช้ไฟล์ writer เฉยๆก็ได้มีแมทอดชื่อ write มันก็จะเวลาเขียนคุณก็เหมือน write ธรรมดา write เสร็จปุ๊บอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่คุณก็ต้องแบบบวก next line อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณใช้ print writer มันจะมีแมทอด print line ให้เราใช้เพราะฉะนั้นหลายครั้งเขาทำแบบนี้โครงสร้างเดียวกันก็คือพอคุณได้ writer ปุ๊บไฟล์ writerคุณเอา print writer อะค่ะมาครอบไฟล์ writer อีกรอบนึงการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยจะคล้ายๆตอนที่คุณมาครอบด้วย buffer reader อะค่ะมันก็จะทำให้มันมีเมธอดเสริมที่ทำให้การเขียนโปรแกรมมันสะดวกขึ้นเท่านั้นเองนะคะโดยที่ถ้าคุณเขียนโค้ดดีๆไอ้เจ้า input file writer ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่อ่านจากไฟล์ไปอ่านจาก network ก็ได้แต่ว่าไอ้ก้อนข้างหลังก้อนข้างในก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแค่พารามิเตอร์ตรงนี้เท่านั้นเองเปลี่ยนเป็นเน็ตเวิร์กปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมอันนี้คือข้อดีของการใช้พวก IO library นะคะคราวนี้วิธีการอ่านก็ประมาณนี้พอคุณครอบปุ๊บนะคะก็จะได้เป็นตัวแปรที่เป็น print writer ละอาจารย์ตั้งชื่อว่า out เหมือนกับ system.out เลยนะคะพอได้เสร็จแล้วอย่างตอนนี้อาจารย์ก็จะวนลูปไลน์ทีละอันนะคะแล้วก็แทนที่จะเป็น system.out ก็เป็น out เฉยๆ out เฉยๆมันก็จะปริ้นใส่ไฟล์ให้เรานะคะแล้วก็เวลาที่คุณเขียนไฟล์อะค่ะบางทีเราเดาคือก็ไม่เชิงเดาต้องไปอ่านรายละเอียดนะคะบางทีเวลามันเขียนใส่ไฟล์เนี่ยมันไม่ได้เขียนลงไฟล์ทันทีนะคะมันก็อาจจะเก็บในบัฟเฟอร์แป๊บนึงแล้วมันค่อยเขียนลงไฟล์ถ้าคุณอยากจะให้มันเขียนลงไฟล์ทันทีเนี่ยจะมีเมธอดชื่อ flush เหมือนกับเวลาคุณกดน้ำในห้องน้ำอะไรประมาณนี้กดปุ๊บมันก็จะเอาออกจากบัฟเฟอร์แล้วก็เขียนใส่ไฟล์ให้เรานะคะคือตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจบโปรแกรมมาค่ะแบบปกตินะมันจะเขียนไฟล์ให้อัตโนมัติไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเกรงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลบจบโปรแกรมไม่ปกติหรือจะมีเหตุการณ์อะไรซ้อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยการ flush ก็จะทำให้เราแน่ใจนิดนึงว่าเราจะเขียนไฟล์ลงนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้แต่ว่าอาจารย์จะมาทำโดยการเดี๋ยวจะหาตัวอย่างเดิมก็คืออันนี้ที่อาจารย์วนลูปเนาะวนลูปอ่านข้อมูลนะคะอันนี้ก็วนลูปอ่านข้อมูลอันนี้ก็คืออาจารย์แปลงจากไอ้โค้ด by อะค่ะ
ที่วนลูปอ่านข้อมูลถ้าเกิดยังไม่ใช่บายก็จะปริ้นออกทางหน้าจอตรงนี้อาจารย์จะเปลี่ยนโค้ดนิดนึงแทนที่จะปริ้นออกทางหน้าจอจะปริ้นใส่ไฟล์แทนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเอาโค้ดเดิมอันนี้ที่มันเป็นบายอะค่ะวนลูปอะอาจารย์จะ copy มาแปะเป็น example 7นะคะแล้วก็จะปรับนิดนึงก็คือปรับตรงนี้นิดนึงคือก่อนอ่านไฟล์อาจารย์ก็จะเติมนิดนึงว่าอาจารย์จะเขียนใส่ไฟล์นะไฟล์ไรเตอร์อันนี้ก็ชื่อมาต่อใดๆเช่นตามตัวอย่าง from user.txt ซึ่งอาจารย์ยังไม่มีไฟล์นี้อยู่นะไม่มีตอนนี้มีอยู่แค่3อันนะคะจากตรงนี้อาจารย์แปลงมันเป็น print stream print writer สิมันมีหลายอันนะคะบางทีอาจารย์ก็มึนๆอยู่ตอนนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า out นะคราวนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนิดนึงก็คืออาจารย์จะไม่ใช่ system.out แล้วนะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอาจารย์จะเอามันออกเป็นเอาเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะลองรันอีกรอบนึงฮัลโหลอันนี้เนื่องจากสวัสดีเราไม่เห็นมันตอบกลับเนาะเพราะว่ามันอยู่ในไฟล์อะค่ะอาจารย์ก็จะเขียนไปสักอันนึงอันยองคราวนี้อาจารย์ก็จะบายพอบายปุ๊บมันต้องออกจากโปรแกรมมันก็จะ exit ออกมาเนาะ exit มาละคราวนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยตะกี้เห็นป่ะไฟล์ from user โผล่มาละเข้าไปดูเอ้ยอาจารย์ไม่ได้ flush อาจารย์ใส่ถูกมั้ยเนี่ยจริงมันควรจะได้ลองอีกทีมาแล้วตะกี้จะลืมใส่ flash มันคงแบบออกเร็วไปนิดนึงค่ะก็เลยแบบไม่อยู่ในไฟล์อันนี้มาแล้วนะคะก็เต็มจนเราก็เห็นแล้วเนาะอาจารย์ลืมflashก็ข้อมูลไม่มานะคะคือปกติมันควรจะมานะนี่มันอาจจะเร็วนิดนึงอ่ะตรงนี้ก็ง่ายเนาะการเขียนไฟล์ก็ไม่มีอะไรเลยก็คือถ้าเกิดคุณใช้ print writer เหมือนคุณใช้ system.out เลยอะค่ะก็แค่เติมชื่อไฟล์ใส่2บรรทัดนี้เพิ่มไปนิดนึงนะคะที่เหลือเราจะเก็บอะไรใส่ไฟล์ก็ใช้ print line เหมือนเดิมได้เลยอีกแบบหนึ่งที่ทำได้คล้ายกันเพียงแต่ว่าเราแปลง print writer เป็น buffer writer เท่านั้นเองนะคะอันนี้ตามถ้าไปอ่านตามที่เขาเขียนมาเนาะเขาก็บอก buffer writer มันเร็วกว่านะคะก็แต่ว่าคือถ้าเกิดเราเขียนมาเยอะเราคงไม่เห็นถึงความแตกต่างมันเท่าไหร่เนาะเขาบอกมันเร็วกว่านะคะตามที่ไปอ่าน document มานะคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้ buffer writer อะค่ะมันจะไม่มี print lineถ้าไม่มี print line คุณก็ต้องใช้ method ชื่อ write แล้วมันก็ไม่ใส่ next line ให้เราด้วยถ้าเกิดจะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะคุณก็ต้องมา new line เองจริงๆบวกกับใช้บวกแล้วก็ slash n ก็ได้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้ window เนี่ยมันอาจจะต้อง slash r หรือมันมี return carriage อะไร next line ที่มันเป็นหลายประเภทอะค่ะแต่ละ operating system มันจะมี next line ไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราใช้ dot new line อะค่ะมันจะเลือกบรรทัดใหม่ให้ตรงกับ operating system นั้นเพราะฉะนั้นถ้าใช้ new line จะดีกว่าบวก slash n นะคะตรงนี้ก็ทำได้นะคะตัวอย่าง8นะคะก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็น writer เป็น buffer writer นั่นเองนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะไม่มี print line นี่มันแบบมันนั่นมันเลยนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น write ซึ่งมันจะไม่มีถ้าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ทำแบบนี้เฉยๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะเขียนต่อกันไปหมดเลยมันไม่ขึ้นมาทัดใหม่ให้ค่ะเขียนต่อไปเลยน้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ buffer writer เนี่ยจะต้องใส่ new line เข้าไปนิดนึงนะคะnew line ละ
สุดท้ายก็คือถ้าบางทีขี้เกียจก็มาใช้ร่วมกันก็ได้นะบางทีเขาก็มาใช้ร่วมกันบัฟเฟอร์เสร็จปุ๊บก็ครอบปรินไดเตอร์ต่อจะได้ใช้พิมพ์ลายอะไรประมาณนี้มันไม่ลุกเล่นเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราลองไปอ่าน I/O เพิ่มเติมแล้วก็ลองดูลูกเล่นต่างๆที่เอามาใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือครอบเป็น2ชั้นไปเลยนะคะอันนี้คือวิธีการหนึ่งนะคะแต่ว่าหลักๆอะใช้แบบใดแบบหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วแหละใช้แบบปรินไรเตอร์เฉยๆหรือบัฟเฟอร์ไรเตอร์ก็น่าจะพอแล้วแหละไม่ต้องเอามารวมกันสุดท้ายก็คือถ้าคุณอยากจะเขียนเป็นแอปเพนนะเป็นต่อแค่นี้เองก็คือเหมือนเดิมเหมือนตะกี้นี้เลยเพียงแต่ว่าใช้คอมม่าแล้วก็ทรูตอนที่คุณนิวเท่านั้นเองนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงก็คือเจ้านี่นะคะอันนี้ของอาจารย์คืออะไรเอ่ยสตริงกลับไปที่ IO มาดู buffer writer แล้วกันเพราะว่ามันคือตัว constructor ส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะคะมันจะมีตัวแปร2อันอันนี้ต้องเป็นไฟล์ต้องเป็นอันที่แบบเปิดไฟล์อะค่ะไม่ใช่อันนี้เดียว buffer writer มันต้องใช้กับการครอบเท่านั้นนะคะนี่ตรงนี้คือเราจะเป็นแบบนี้เวลาเราอ่านไฟล์เนาะจริงเราใช้อันนี้ก็คือพารามิเตอร์ที่2เนี่ยมันเป็นบูลีนถามว่า append หรือเปล่า default มันเป็น false อะค่ะ default ก็คือมันไม่ append ให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะ append นะคุณก็ต้องเติมคอมม่าแล้วก็ใส่ append อันที่2ไปนะคะอันนี้ก็คือปกติเราใช้แบบนี้เนาะก็คือมีพารามิเตอร์เดียวนะคะมันจะ append เป็น false ให้แต่ถ้าคุณอยากจะได้ append เป็น true อะค่ะก็ต้องใช้อันนี้เนาะแค่นั้นเองนะคะไม่ต่างกันอ่ะมาลองดูซิอันนี้อาจารย์มี cat dog rabbit อยู่แล้วเนาะขอโค้ดเดิมเลยนะอาจารย์แค่เติม true เข้าไปตรงนี้นิดนึงต่อท้ายอะค่ะมีสัตว์อะไรอีกkangaroo koalaจันก็บาย2ตัวก็พอนะคะกลับไปดูซิอาจารย์ก็มีสัตว์เพิ่มอีก2ตัวนะคะก็แค่นี้เนาะเวลาที่เราเขียนไฟล์เนี่ยความน่าสนใจคือถ้าเกิดเป็น print writer เนี่ยเนื่องจากมันจะมีความสามารถเหมือน system dot out แต่ print line เนาะมันสามารถที่จะ write ข้อมูลชนิดใดๆก็ได้นะคะก็คือพอเป็น print writer คุณปริ้นเป็นสตริงก็ได้ปริ้นเป็นอินทิเจอร์หรือดับเบิลหรือฟลอตก็ได้หรือถ้าเจ้าเรสตอรองของเราอะค่ะมันปริ้นก็ได้ก็คือมันจะไปเรียกmethod to string มานั่นเองถ้าคุณไม่ได้ override to string นะคะเจ้า to string default มันก็จะปริ้นเป็น hash code มาให้แต่ถ้าคุณ override method to string มันก็จะเป็นสิ่งที่คุณโอเวอร์ไรด์ปริ้นออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคราวที่แล้วที่อาจารย์ลองเล่นเนาะอาจารย์ลืมใช้method flush มันก็เลยไม่เขียนให้นะคะflush เนี่ยเราจะใช้เมื่อเรายังไม่ปิดไฟล์เรายังอยากจะทำงานเรื่อยๆแล้วก็ flush เรื่อยๆแต่ถ้าคุณใช้งานเสร็จแล้วคุณควรที่จะปิดไฟล์นะคะการปิดไฟล์เนี่ยอาจารย์เขียนว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนการปิดไฟล์ก็คือมีฟังก์ชันชื่อ close นะคะคุณก็ใส่ฟังคุณก็เรียก out.close ไปเท่านั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือตัวอย่างที่อาจารย์มีเขียนเนาะตรงเนี้ยที่มันมี out.flush อาจารย์เปลี่ยนเป็น out.close ก็ได้นะคะได้ทั้งคู่เหมือนกันใช้งานคือถ้าเราปิดไฟล์มันก็จะทำการ flush ให้เราก่อนปิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ flush เรื่อยๆมาปิดสุดท้ายก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมปิดไฟล์นะคะการปิดไฟล์เนี่ยคือถ้าเราเขียนแบบที่อาจารย์เขียนแบบนี้ก็โอเค
นะคะพี่แต่มันจะมีปัญหานิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเกิดมันมี error เกิดขึ้นหรือมี exception เกิดขึ้นนะคะบรรทัดนี้จะไม่ถูกทำงานพอมันไม่ถูกทำงานปุ๊บไฟล์ก็ไม่ถูกปิดข้อมูลก็จะหายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีซินแท็กเสริมนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนกันในสไลด์ถัดไปด้วยก็คือในเรื่องของ exception ถ้าเราต้องการที่จะให้ไฟล์ของเราถูกปิดเสมอไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด error มันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า finally อะค่ะ finally ก็คือโค้ดที่อยู่ภายใน finally จะถูกรันเสมอไม่ว่าจะเกิด error หรือไม่เกิดนะคะโค้ดในการปิดไฟล์ก็เลยจะซับซ้อนนิดนึงหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะพอคุณมีการ cache exception ที่เป็นไฟล์ not found กับ io ละคุณจะต้องมา finally นะคะแล้วก็ข้างในก็จะต้องมี try cache อีกทีนึงเพราะว่าเจ้าการปิดไฟล์มันโยน exception นะคะก็จะซับซ้อนนิดนึงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนอีกทีนึงตอนที่เราเรียนเรื่อง exception นะคะอันนี้ดูนิดนึงว่าจะต้องมีการปิดนะโครงสร้างจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจุดหนึ่งเราก็จะชินกับโค้ดตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็มี try มี cache มี finally ข้างใน finally ก็มี try cache อีกรอบหนึ่งคือโค้ดที่มันต้องมาจัดการพวก error ต่างๆมันไม่ค่อยสวยงามหรอกแต่มันก็ต้องมีนะคะเพื่อให้โปรแกรมของเรามันปลอดภัย